จน Y ก็คือลูกของพวกเจนเบบี้บูมลูกผมเนี่ยอายุประมาณ15 16ถึง30เศษถึง30เศษนี่คือเจน Y ครับเจน Y นี่ยิ่งหนักกว่าเจน X ครับคือพูดง่ายๆว่าอะไรช้านี่ทนไม่ได้เลยเพราะพวกนี้เกิดมากับความเร็ว IT ความเร็วคุณช้าแบบแค่ว่าคอมพิวเตอร์มันรันช้านี่ไม่ได้คือหงุดหงิดหงุดหงิดมากไม่ได้หงุดหงิดทนไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยคุณพูดยังไม่ทันจบคำเลยเขาบอกเฮ้ยเขาเอาสรุปมาอะไรยังไงใช่ไหมจะทำงานนี่ต้องเลือกแล้วเลยถ้าเขาไปทำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้ไม่เอาเปลี่ยนใช่ไหมต้องการดังก็ดังเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคุณจะบอกว่าไม่ต้องรอคุณไปสร้างความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรก็ตามที่โดดเด่นดังได้เอาเลยเพราะเขามีเครื่องมือเขาเกิดมากับแบบนี้เขาจะทนอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องความรวยก็เป็นเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือพวกนี้มีเงินพ่อแม่รวยมากแล้วใช่ไหมก็จบมาเนี่ยอายุ22 23จบมาปั๊บเดียวขอเงินพ่อมา3ล้าน5ล้านก็มีทีแรกอาจจะล้านหนึ่งก่อนเฮ้ยเล่นกำไรดีขอมา3ล้าน5ล้านใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเป็นลูกเจ้าสัวลูกเศรษฐีใหญ่เข้ามาบอกเฮ้ยธุรกิจที่บ้านช้าขอมา100ล้านบางทีเอามาพันล้านเลยใช่ไหมคือเอามาลงทุนหุ้นแทนที่จะไปทำธุรกิจอย่างเก่าที่บ้านทำนี่มันเหนื่อยช้ามันเหนื่อยทำอย่างนี้เห็นไหมแล้วได้ผลเลยนะช่วงนี้มันคือทุกอย่างมันได้ผลมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหมากันใหญ่คำว่า VI สมัยนี้เนี่ยทุกคนเรียกตัวเองว่า VI หมดที่เล่ามานี่คือทุกคนบอกเป็น VI หมดแต่เราดูพฤติกรรมแล้วโอ้โหทำไมซื้อขายเร็วขนาดนี้ใช่ไหมซื้อขายแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นการเก็งกำไรครับคำว่า VI นี่นะจริงๆแล้วมันส่วนใหญ่แล้วต้องยาวนานๆก็ต้องมีบ้างที่แบบพอซื้อแล้วหุ้นมันขึ้นเร็วก็อาจจะขายก็มีบ้างแต่พอส่วนใหญ่มันต้องเป็นระยะยาวถึงจะเรียก VI เพราะว่าคำว่า VI เนี่ยคุณเป็นเน้นที่ตัวกิจการกิจการมันไม่เปลี่ยนเร็วมากนะมันมีกิจการไหนอยู่ๆก็พุ่งขึ้นไปเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัวเดี๋ยวนี้หุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นไป10เท่าตัวภายในเวลาไม่ถึงปีมันเป็นไปไม่ได้ธุรกิจมันต้องไปช้ากว่านั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้โอ้คำว่า VI เนี่ยถ้าก็พูดเฉยๆเนี่ยไม่มีความหมายคุณต้องวิเคราะห์ดูว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาเป็น VI จริงไม่จริงนะครับครับก็ต้องดูว่าหลายๆอย่างในความเห็นผมเนี่ยคำว่า VI เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะบอกว่าคุณเป็น VI หรือคุณเป็น speculator เป็นนักเก็งกำไรใช่ไหมครับแต่บางทีอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเอาอย่างเดียวก็คือว่าตัวธุรกิจเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าเอาผลประกอบการอย่างเดียวครับถ้าคุณซื้อหุ้นตัวที่มีผลประกอบการดีก็ไม่ว่าจะแพงเกินไปอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงอะไรไม่สนเรียกว่าเป็น VI หมดผมเป็น VI หุ้นตัวนี้มันดีใช่ไหมแต่ถ้าหุ้นตัวนี้ขาดทุนผมไม่ซื้อนี่คือเขาแล้วก็นิยามตัวเองว่าตัวเองเป็น VI แต่จริงๆแล้วนาทีนี้มันไม่ใช่หุ้นที่มีกำไรแม้กระทั่งกำไรเพิ่มขึ้นจำนวนมากราคามันเวอร์เกินราคามันเกินผลประกอบการของมัน PE มันสูงเกินไปสูงมากโดยที่ว่ากิจการเนี่ยมันดีแป๊บๆมันดีแป๊บเดียวแต่เราจับตรงนั้นมันเป็นประเด็นบางทีบอกนี่ไงเห็นมาปีที่แล้วขึ้นมาตั้งหลาย 10% ปีนี้ก็จะขึ้นอีกถือว่าเป็น VI ถ้าซื้อหุ้นตัวนี้เล่นหุ้นตัวนี้ VI มันกลายเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ไปมองเลยว่าจริงๆราคาซื้อมาแพงไม่แพงไม่สนใจไม่สนใจแล้วหรือว่าตัวนี้มันเก่งกำไรมากเกินหรือว่าตัวนี้จริงๆมันกำไรแป๊บเดียวครับหรือตัวนี้จริงๆแล้วตัวธุรกิจมันไม่แข็งแกร่งหรอกครับจะมาช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีหรือแม้กระทั่งช่วงนี้บังเอิญหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นก็เรียกว่าไซคลิคอลเป็นหุ้นที่แบบว่าหุ้นวัฏจักรวัฏจักรตอนนี้ราคาขึ้นราคาของขึ้นมันก็กำไรแต่เดี๋ยวมันลงก็ขาดทุนเขาก็จะเป็น VI หมดแล้วล่ะขอใหซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีในปัจจุบันบและอาจจะอนาคตอีกสักปีสองปีก็สรุปว่าเป็น VI ตอนนี้ก็เลยไอ้หุ้นเน่าๆนี่จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นละหุ้นที่เน่าที่ว่าคือหุ้นที่ขาดทุนอยู่อะไรอยู่ไม่มีคนกล้าเล่นและใครที่ซื้อก็ไม่เป็น VI กลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งผิดนะ VI ต้องมีมิติมากกว่านั้นเยอะมิติมากกว่านั้นเยอะ